ไปไล่ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประมาณสักตี 5:30นะครับตำรวจชุดควบคุมฝูงชน4 กองร้อยฮะรวมตัวกันหน้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเตรียมประจำการทุกประตูทางเข้าออกของทางวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศแต่ละประตูนะฮะจะสังเกตเห็นว่าที่ประตู1บริเวณเรียบคลอง3ครับประชาชนมานั่งสวดมนต์นะครับประตู4ครับตำรวจนำเอารถกระเช้าขึ้นสังเกตการจากสะพานข้ามคลองส่วนที่ประตู5ครับเรียบถนนคลองแอน2-3 ประชาชนก็มานั่งรวมตัวสวดมนต์กันนะครับเป็นการสวดธรรมจักรกับเป๋าท่านสูตรที่ประตู6นะครับเจ้าที่ของทางวัดเนี่ยก็คุมเข้มทางเข้าออกครับและประตู7นะครับเส้นบางขันหนองเสือมีเจ้าที่ฮะของทางวัดนะครับที่ปิดประตูทางเข้าออกเช่นเดียวกันเป้าหมายสำคัญในการค้นในครั้งนี้ครับก็คือกุฏิดาวดึงนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักสื่อสารองค์กรของทางวัดเคยยืนยันครับว่าพระธรรมชโยพักรักษาอาการอาพาธอยู่ที่นี่ส่วนเจ้าหน้าที่ของทางวัดนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราสังเกตเห็นนะฮะว่ามีการดับไฟในวัดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมองเห็นได้ประมาณสัก8 โมงครับตำรวจไปตรึงกำลังทุกประตูเข้าออกของทางวัดนะครับที่ประตู5ประตู6ก็มีประชาชนและมีพระมานั่งสวดมนต์กันอยู่ก็ตามภาพที่คุณชนทิชารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนประมาณสัก9 โมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจครับก็ตรึงกำลังอยู่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปตรวจค้นภายในวัดโดยที่ประตู5และประตู6นะครับทางพันตำรวจเอกเขมพัฒน์โพธิพิทักษ์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงครับออกมาเจรจากับคุณทัชนนท์พรใบหยกทนายความของทางวัดเจรจาให้นำเอาผู้ที่เข้ามาสวดมนต์นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่กีดขวางทางให้ออกไปจากบริเวณถนนเลียบคลองแอน2-3แล้วจากนั้นนะฮะก็มีรถเครื่องเสียงของตำรวจมาประกาศเนี่ยให้ประชาชนนำรถจักรยานยนต์ออกจากเส้นทางบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่จนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่คุณชนทิชารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่บรรยากาศทุกประตูของวัดนะฮะก็มีการตรึงกำลังเข้มขณะที่บริเวณประตู5แล้วก็ประตู6ก็จะมีบรรดาลูกศิษย์แล้วก็มีพระสงฆ์นะที่มานั่งสวดมนต์กันซึ่งมีเต็นท์ของทางวัดกลางเอาไว้ด้วยครับ